อากาศหนาวทั่วทวีปยุโรปนะครับตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า420รายนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมาครับแล้วก็คาดว่าจะยังคงมีหิมะตกและอากาศหนาวเย็นมากขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ครับหิมะที่ปกคลุมนะครับก็ทำให้การคมนาคมขนส่งหยุดชะงักเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดนะครับหมู่บ้านหลายแห่งก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นเดียวกันครับในยูเครนนะครับมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก4รายครับรวมเป็น135รายแล้วครับและประชาชนกว่า 2,000 คนก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังต้องเจอกับอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสครับและโปแลนด์นะครับก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก9รายรวมเป็น61รายนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก5รายในโรมาเนียนะครับรวมเป็น39รายและในบอสเนียครับเขาก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อพยพผู้ป่วยจากหมู่บ้านห่างไกลทางตะวันออกนะครับแล้วก็สวนสัตว์ในกรุงซาราเยโวก็ต้องเจอกับหิมะปกคลุมด้วยครับทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่ออพยพสัตว์ต่างๆจากกรงกลางแจ้งเข้าไปอยู่ภายในนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นครับแต่ว่าในบัลแกเรียครับกับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับเขื่อนสูง2เมตร50เซนที่อ่างเก็บน้ำอีวานโวแตกเสียหายนะครับทำให้กระแสน้ำก็ไหลทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนนะครับประมาณ700หลังในเมืองบิเซอร์ครับแล้วก็มีประชาชน5รายจมน้ำเสียชีวิตอีกหลายครัวเรือนนะครับก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคากองทัพของบัลแกเรียนะครับก็เลยต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับขณะที่ทางการก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ไปแล้วครับส่วนสภาพอากาศหนาวนะครับตอนนี้ก็แผ่จากยุโรปไปแอฟริกาเหนือด้วยนะครับทำให้ลิเบียมีหิมะตกหนักในหลายเมืองครับรวมถึงเมืองกายานด้วยซึ่งเป็นเมืองที่ห่างจากกรุงทริโปลีประมาณ70กิโลเมตรเมื่อวานนี้นะครับแม่น้ำหลายสายแล้วก็อาคารก็ปกคลุมไปด้วยหิมะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในลิเบียครับส่วนแอลจีเรียครับก็มีหิมะตกหนักเช่นกันครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว16รายครับ